ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางเจ้าของเพจกระแสเอเชียใต้และนักวิชาการอิสระคุณสุภวิทย์แก้วคูนอกหรือว่าคุณไนท์นะครับคุณไนท์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่โมไนท์ครับถ้าดูจากผลอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นนะวันนี้ก่อนนะครับเอาละโมดีน่าจะครองเสียงข้างมากในสภาได้ผลที่ออกมาถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายไหมหรือว่าเหนือความคาดหมายครับครับก็ถ้าดูผล exit poll ที่พี่โมไนท์เพิ่งจะโชว์ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่ม NDA ที่นำโดยพรรค BJP เนี่ยน่าจะมีชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วก็ค่อนข้างสูงนะครับ350จนถึง400แต่ก็คือวันนี้นะครับจะเป็นวันการนับคะแนนจริงเนาะของการเลือกตั้งอินเดียที่กินเวลามา1เดือนครึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างยาวนานเนี่ยครับสิ่งที่ปรากฏณการนับคะแนนผลในช่วงเที่ยงจริงๆถึงเที่ยงที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะผลคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างจาก Exit Poll ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับซึ่งล่าสุดที่เพิ่งดูตัวเลขเนี่ยกลุ่มที่นำโดยพรรค BJP เนี่ยยังมีคะแนนไม่ถึง300คะแนนนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายส่วนก็ค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่เขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับ Exit Poll ที่ออกมาแล้วก็ดูทางตลาดหุ้นถ้าเราดูเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะปิดบวกค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียเริ่มมีลักษณะที่ติดลบครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนก็ค่อนข้างมีความวิตกกังวลว่าพรรค BJP เนี่ยจะมีคะแนนนำสูงเหมือนดังที่ Exit Poll รายงานมาหรือเปล่าแต่ว่าการนับคะแนนเนี่ยยังมีเวลาอีกนานครับเพราะว่าเพิ่งจะนับคะแนนไปช่วงแรกๆเท่านั้นครับคือผลคะแนนออกมาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางคืนของวันนี้ถึงจะรู้ว่าสัดส่วนคะแนนที่แท้จริงจะเป็นยังไงครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรครู้แนวร่วม NDA เนี่ยมีคะแนนนำอยู่แล้วก็ถ้ายังสามารถรักษาคะแนนแบบนี้ไปได้นะก็เป็นไปได้ว่าพรรค BJP จะเป็นรัฐบาลต่อไปเป็นสมัยที่3ครับครับเอ๊ะเรื่องของการนับคะแนนก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าทีนี้เรื่องการเลือกตั้งเองก็ใช้เวลายาวนานมากถึง1เดือนครึ่งนะครับคือถ้าเป็นประเทศอื่นส่วนใหญ่เขาเวลามีการเลือกตั้งวันเดียวก็จะจบเลยทำไมอินเดียต้องใช้เวลายาวนานถึง1เดือนครึ่งด้วยครับก็ต้องบอกว่าอินเดียเป็นประเทศใหญ่แล้วก็มีประชากรมากนะครับแล้วก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขนาดประเทศที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในเชิงภูมิศาสตร์หรือแม้กระทั่งภูมิตัวประชากรเองมีค่อนข้างมากแล้วก็อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องเสร็จสิ้นภายในวันเดียวนะครับฉะนั้นในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยอินเดียมีการแบ่งการเลือกตั้งออกเป็นถึง7ระยะนะครับกินเวลา1เดือนครึ่งซึ่งเหตุผลหลักๆก็เป็นผลมาจากตัวจำนวนประชากรแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ครับเพราะว่าโดยหลักคิดเรื่องประชาธิปไตยของอินเดียเนี่ยเขามองว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งฉะนั้นการจัดการเลือกตั้งเนี่ยจึงต้องการให้มีคนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเราดูในภาพข่าวในช่วง1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าบางสถานที่เลือกตั้งเนี่ยต้องไปอยู่บนหุบเขานะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมว่าการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนระอุนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักๆของการเลือกตั้งในอินเดียเขามองไปที่ว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับฉะนั้นเขาไม่ได้มองว่าต้องเลือกตั้งให้เสร็จภายใน1เดือนหนึ่งวันเหมือนกับหลายๆประเทศครับอ๋อมีหน้าจากประชากรประมาณ 1,400 ล้านคนมีสิทธิ์ประมาณ 1,000 ล้านนี่ก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะเกือบจะครบเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับครับเขาก็พยายามให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ์กันได้มากสุดไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์แบบไหนครับทีนี้เองถ้าเกิดย้อนกลับไปดูก่อนนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่นายกนเรนทราโมดีบริหารประเทศอินเดียมา2สมัยในมุมมองคุณไนท์มองว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าในภายใต้การนำของนายกนเรนทราโมดีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความสำเร็จหนึ่งที่พรรค BJP ทำให้กับอินเดียเลยคือการปักชื่ออินเดียในแผนที่โลกครับคือหลายปีไม่แน่เราจะได้ยินคำว่าอินเดียเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็การแสดงบทบาทนำของอินเดียในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดมากในช่วง10ปีภายใต้การนำของพรรค BJP แล้วก็อย่างที่โมนายเพิ่งโชว์ไปนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในอินเดียก็เติบโตอย่างรวดเร็วตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งนี่ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งของพรรค BJP แล้วก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้พรรค BJP ยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการออกขับเคลื่อนนโยบายทาง
ทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งตลอด10ปีที่ผ่านมาครับเราก็จะได้ไม่ได้โฟกัสเฉพาะแค่ตัวการเลือกตั้งระดับประเทศนะครับในการเลือกตั้งระดับรัฐต่างๆของอินเดียเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพรรค BJP เนี่ยได้รับชัยชนะในหลายรัฐใหญ่ๆในประเทศอินเดียด้วยครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนนึงว่าความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อวนโยบายที่พรรค BJP ขับเคลื่อนเนี่ยมีค่อนข้างสูงแล้วอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือว่าคือพรรค BJP ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำให้อินเดียเป็นแบรนดิ้งระดับโลกเป็นที่รู้จักระดับโลกแล้วก็มีสถานะในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นอยากให้คุณไนท์ลงรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าโมดีเขาใช้นโยบายการต่างประเทศหรือว่าใช้ตัวเขาเองในรูปแบบไหนยังไงถึงสามารถปักชื่ออินเดียบนแผนที่โลกแล้วสปอตไลท์ทั่วโลกต้องจับจ้องไปที่อินเดียได้ครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการออกทัวร์ในต่างประเทศเราก็จะเห็นภาพว่าในช่วงที่พรรค BJP เป็นรัฐบาลเนี่ยนายกนเรนทราโมดีเนี่ยก็ได้เดินสายพบปะผู้นำระหว่างประเทศเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือโมดีรัฐบาลเนี่ยของอินเดียในเวลานั้นเนี่ยทราบดีถึงสถานะความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยก็ทำให้อินเดียมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทำให้โมดีเนี่ยสามารถเข้าไปจับมือนะครับกับบรรดามหาอำนาจโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของอาคุสเอ่ยหรือว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มคอร์สเอ่ยที่อินเดียก็เป็นหนึ่งในแกนนำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่พยายามสกัดกั้นจีนแม้ว่าอินเดียจะไม่ได้พยายามพูดนะแต่ว่าสิ่งตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้อินเดียเนี่ยมีสถานะขึ้นมาใกล้เคียงกับบรรดามหาอำนาจโลกแล้วก็มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นครับหรือแม้กระทั่งการอยู่กับกลุ่มบริกส์ก็ยังคงเหนียวแน่นด้วยเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับคือเรียกได้ว่าเขาสามารถบาลานซ์แล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างขั้วมหาอำนาจขนาดใหญ่ทั้งจีนกับสหรัฐได้เป็นอย่างดีแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าการเล่นบทบาทการต่างประเทศของอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็สามารถรักษาความสัมพันธ์กับบรรดามหาอำนาจโลกต่างๆบนเวทีระหว่างประเทศได้ค่อนข้างดีครับครับเอาล่ะเมื่อสักครู่ที่คุณไนท์บอกมาว่าอีกด้านนึงก็คือเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจอินเดียที่สามารถโตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตั้งแต่6จนถึง 9% ได้คือโมดีใช้วิธีการไหนที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตได้มากมายขนาดนี้ครับสิ่งสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้คือการมีนโยบายที่เราเรียกกันว่า Make in India ของนเรนทราโมดีนะครับก็ถือว่าเป็นบุตรหมายตัวนโยบายที่สำคัญที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากภายนอกเข้ามาในอินเดียครับก็คือในอดีตเนี่ยอินเดียอาจจะเป็นประเทศนำเข้าสินค้าที่เป็นแบบสำเร็จรูปจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้อินเดียขาดดุลทางการค้ากับหลายประเทศแต่ในยุคของนเรนทราโมดีเนี่ยเขาปรับนโยบายใหม่นะครับก็คือการดึงดูดให้นักลงทุนหรือบรรดาบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาวางฐานการผลิตแล้วก็ผลิตสินค้าภายในประเทศอินเดียผ่านนโยบายทางด้านภาษีหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศแล้วที่สำคัญคือมันช่วยขับเคลื่อนเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานการผลิตภายในประเทศอินเดียด้วยซึ่งตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจอินเดียเติบโตในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับโอ้ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมอินเดียก็ถึงเป็นแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดบรรดานักลงทุนต่างชาติบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไปตั้งฐานการผลิตได้ก็คือเกิดจากการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลโมดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการดึงเอาบรรดาบริษัทที่อยู่ในสภาวะที่เกิดปัญหาก็คือเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เกิดสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับซึ่งอินเดียเขามองจุดนี้ออกเขาก็ดึงบรรดาบริษัทข้ามชาติที่เคยลงทุนในจีนก่อนเนี่ยที่ต้องการจะหลบเลี่ยงปัญหาตรงนี้เข้ามาในประเทศตัวเองหนึ่งในนั้นก็คืออย่างบริษัทอย่าง Apple เองเนี่ยก็เริ่มมาวางฐานการผลิตภายในอินเดียแล้วอย่างนี้ครับครับแล้วด้วยจำนวนประชากรของอินเดียที่มีมากกว่า 1,400 ล้านคนไปแล้วณปัจจุบันมีส่วนช่วยดึงดูดด้วยไหมหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกันครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับจำนวนประชากรก็หมายถึงความสามารถในการบริโภคทางเศรษฐกิจซึ่งบรรดาบริษัทข้ามชาติเองก็เร่งเห็นถึงศักยภาพตรงนี้ของอินเดียแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของโมดีเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่ามีส่วนอย่างมากในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศคือการเติบโตของบรรดาชนชั้นกลางเมืองในอินเดียครับซึ่ง
กลุ่มคนเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการบริโภคซึ่งก็ส่งผลให้บรรดาบริษัทต่างๆเนี่ยตัดสินใจเข้ามาลงทุนในอินเดียเพื่อจะดึงกลุ่มเป้าหมายนี้แล้วอย่างที่เรารับรู้กันก็คือตอนนี้อินเดียมีประชากรแซงหน้าจีนไปเรียบร้อยแล้วแล้วจำนวนประชากรจำนวนมากของอินเดียเองเนี่ยครับก็เป็นวัยแรงงานซึ่งมีศักยภาพซึ่งมันจะแตกต่างกับจีนครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยหนุนเสริมให้เศรษฐกิจอินเดียเติบโตแล้วก็ร้อนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโหเรียกได้ว่าบรรดานักลงทุนที่เข้าไปที่อินเดียเหมือนจะได้สองเด้งเลยนะครับด้านหนึ่งก็สามารถส่งออกได้โดยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศอื่นแล้วขณะเดียวกันเอาแค่คนอินเดียซื้อของที่ผลิตในอินเดียเองก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทีนี้เองอีกด้านหนึ่งครับในมุมมองคุณไนท์เนี่ยเขาใช้วิธีการไหนที่ทำให้รายได้ของคนอินเดียเพิ่มมากขึ้นจนสามารถบริโภคสินค้าทุกรูปแบบได้มากขึ้นตามไปด้วยมีวิธีการแบบไหนในการพัฒนาคนในชาติของเขาครับสิ่งสำคัญเลยก็คือในช่วงการนำของนายกนเรนทราโมดีนะครับเขามีโครงการจำนวนมากที่จะส่งเสริมให้คนตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงทั่วไปนะครับสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ช่วยตอบโจทย์การป้อนตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานมีทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากอดีตเนี่ยแรงงานของอินเดียอาจจะเผชิญปัญหาเรื่องการมีทักษะในการเข้าไปในตลาดอุตสาหกรรมซึ่งนโยบายตรงนี้ก็มีส่วนเสริมนะครับที่ทำให้คนอินเดียเนี่ยมีงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนนั่นนี้คือการดึงเอาการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งโรงงานผลิตภายในประเทศอินเดียเองเนี่ยก็ช่วยเพิ่มการจ้างงานให้กับคนอินเดียเมื่อคนมีงานทำมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับก็มีศักยภาพในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับเรื่องการศึกษาก็น่าสนใจมากๆคุณได้พอจะทราบไหมว่าเขาพัฒนาการศึกษาของคนในชาติโดยเฉพาะการตอบโจทย์โลกยุคใหม่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI ต่างๆยังไงบ้างครับเป็นที่ทราบเป็นดีหรือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คืออินเดียเนี่ยแม้ว่าจะเรียกว่ามีประชากรมากครับแต่ว่าระบบการศึกษาอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะดีมากถ้าคุณฟังจะรู้จักก็คือติดแรงกิ้งระดับโลกเนี่ยก็อย่างสถาบันอย่าง IIT ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกนะครับไม่ใช่โด่งดังแค่ในประเทศอินเดียเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากการพยายามส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนาของอินเดียเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของคนอินเดียแล้วก็เป็นส่วนสำคัญด้วยครับที่ช่วยเสริมให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาในอินเดียแล้ววันนี้เองเนี่ยบุคลากรแล้วก็นักศึกษาที่จบจากมหาลัยชั้นนำเหล่านี้ก็ไม่ได้จำกัดทำงานอยู่เฉพาะในอินเดียเท่านั้นยังไปทำงานในบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเราก็จะเห็นว่า CEO ใหญ่ๆในบริษัทข้ามชาติเนี่ยก็เป็นคนอินเดียซะเป็นส่วนใหญ่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่สำคัญในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งโมดีเนี่ยเขาก็มาเสริมต่อตรงนี้แล้วก็พยายามเปลี่ยนมุมทัศน์ใหม่ก็คือจากแต่ก่อนที่คนอินเดียมีความสามารถมากๆเนี่ยออกไปทำงานนอกประเทศใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเขาพยายามผลักดันให้คนเหล่านี้กลับมาช่วยเหลือประเทศอินเดียแล้วก็มาลงทุนในอินเดียซึ่งเราก็ได้เห็นว่ามีCEO อย่าง Google เองก็เข้ามาลงทุนในอินเดียมากขึ้นหรือ Microsoft หรืออะไรก็ตามครับเราก็จะเห็นว่านี่มันเป็นการพยายามดึงเอาศักยภาพคนอินเดียที่ทั้งภายในทั้งภายนอกร่วมกันพัฒนาประเทศด้วยอายุอนามของโมดีณปัจจุบันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ73ปีแล้วนะคุณไนท์ฮะคือไม่แน่ใจว่าเหมือนกับในหลายประเทศหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผู้นำประเทศมีอายุมากๆอาจจะเกิดเจเนเรชันแกปหรือว่าความคิดที่แตกต่างหรือว่าห่างจากในมุมมองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อายุยังน้อยได้แบบนั้นเกิดขึ้นไหมกับที่ประเทศอินเดียแล้วก็โมดีหรือคุณไนท์มองยังไงบ้างครับคือเราต้องมองภาพการเลือกตั้งของอินเดียที่มันเหมือนหลายประเทศเลือกตั้งพร้อมกันในหนึ่งพื้นที่ครับคือโมดีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นภาพที่สำคัญของพรรค BJP ซึ่งต้องบอกว่าโมดีสามารถทำกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่สามารถแกร็บเอาความสนใจจากคนทุกกลุ่มนะครับคือผมก็มีเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นหรือชนวัยทำงานหลายคนนะครับซึ่งก็นิยมชมชอบในตัวนเรนทราโมดีซึ่งหลายครั้งเนี่ยการเขาเรียกว่าปาฐกถาของนเรนทราโมดีเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนเป็นคนอายุมากมาสอนคนอายุน้อยแต่ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีศักยภาพหรือมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศซึ่งสิ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
คนอินเดียรุ่นใหม่เขาได้ยินจากตัวนเรนทราโมดีมาโดยตลอดซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดสำคัญด้วยที่ทำให้คนวัยกลางคนจำนวนมากเนี่ยตัดสินใจเลือกพรรค BJP ซึ่งถ้าเราไปดูย้อนการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าคนวัยทำงานโดยเฉพาะชนชั้นกลางในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเทคะแนนเสียงให้กับพรรค BJP ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำครับครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาสำหรับ2สมัยแรกของโมดีในมุมมองคุณไนท์ชื่นชอบนโยบายไหนมากที่สุดของโมดีครับสำหรับส่วนตัวของผมผมก็ต้องมองว่าการพยายามหันมาจ้างงานภายในประเทศซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขามีชัยชนะในการเลือกตั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับแล้วก็อีกประเด็นสำคัญคือการหันมาให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชียนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโมดีสร้างความสัมพันธ์กับหลายประเทศแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากตลอด10ปีโดยเฉพาะ5ปีหลังเนี่ยครับก็คือตั้งแต่การขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโมดีในสมัยที่2เนี่ยเขาก็เชิญผู้นำจากกลุ่มประเทศอ่าวเบงกอลที่เราเรียกกันว่าบิมสเต็กนะครับซึ่งจะรวมประเทศไทยอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นตัวนโยบายที่ค่อนข้างสำคัญในยุคของเรียนทาโมดีที่เราเรียกว่า Act East Policy นะครับที่เขาปรับจาก Look East Policy มาเป็น Act East Policy ก็คือการหันมาสู่ภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นหรือเราเรียกกันว่าปฏิบัติการเอเชียซึ่งตรงนี้มันทำให้อินเดียเนี่ยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ในอาเซียนซึ่งมันเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำเร็จในยุคของเรียนทาโมดีครับเอาล่ะนะขณะนี้เรากำลังรอผลยังเป็นทางการอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโมดีได้เป็นนายกในสมัยที่3ในมุมมองคุณไนท์มองว่าสมัยที่3นี้นโยบายจะเหมือนเดิมไหมจะสานต่อนโยบายไหนบ้างหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายไหนบ้างครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยแคมเปญที่พรรค BJP ชูก็คือโมดีอีกการันตีก็คือถ้าพรรค BJP ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหรือเลือกพรรค BJP แน่นอนว่าคือได้นายกนเรนทราโมดีเพื่อเป้าหมายของเขาคือการันตีว่าเราจะได้สานต่อตัวนโยบายที่ทำมาก่อนหน้านี้ครับก็คือต้องพูดอย่างนี้ว่าในการเลือกตั้งรอบนี้มันมีความน่าสนใจหลายอย่างก็คือมันเป็นการต่อสู้ในเชิงอุดมการเสียมากกว่าตัวpolicy ทางเศรษฐกิจหลายอย่างก็คือฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาชูว่าเลือกฝ่ายค้านเพื่อล้มระบอบอำนาจนิยมของพรรค BJP นะครับที่พรรค BJP เนี่ยก็ชูตัวแคมเปญว่าถ้าเลือกพรรค BJP ก็คือได้โมดีเข้าไปสานต่อนโยบายเดิมที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยหากพิจารณาจากตัวแคมเปญการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราก็จะเห็นได้ชัดว่าในตัวภาพรวมนโยบายอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่นะก็คือเป็นการสานงานเดิมมากกว่านะครับแต่ว่าหากดูผลการเลือกตั้งที่นับคะแนนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ตัวเลขค่อนข้างจะไม่เป็นไปตาม exit poll ใช่ไหมครับสิ่งที่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือว่าพรรคร่วมรัฐบาลของพรรค BJP เนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้นซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรค BJP ได้รับชัยชนะแบบเสร็จก็คือสามารถมีเสียงในสภาได้เกินกึ่งโดยเป็นพรรคเดียวโดยไม่ต้องอาศัยเสียงพรรคร่วมก็สามารถเป็นรัฐบาลได้นะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยจากผลคะแนนที่นับณถึงปัจจุบันพรรค BJP ยังมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในการนับคะแนนช่วงหลังครับแต่ว่าณเวลาเนี้ยคือยังไม่เกินกึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ว่าบทบาทของพรรคร่วมจะมากยิ่งขึ้นฉะนั้นในหลายๆนโยบายที่พรรค BJP พยายามผลักดันอาจจะประสบปัญหาได้จากการที่พรรคร่วมเข้ามามีบทบาทแล้วมีส่วนในการฟอร์มรัฐบาลในรอบนี้ครับเอาล่ะถ้าเกิดมีผลจะเป็นทางการต้องขอคุยกับคุณไนท์สักรอบนึงนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยคุณไนท์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับจับตาดูตัวเลขอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมครับเพราะจะมีผลอย่างมากเลยนะครับต่อเรื่องของการผลักดันนโยบายแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลพรรคเดียวการผลักดันนโยบายก็จะง่ายแต่พอเป็นพรรคร่วมปุ๊บจะก่อให้เกิดการต่อรองแล้วบางนโยบายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ